คุ้นไหมคุ้นไหมอันนี้หมูนะคะคุ้นไหมคะนี่แอบดูนะแอบดูสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาพี่ทุกคนนะคะไปเที่ยวสาวนะคะไปเที่ยวหาสาวเชียงตุงนะคะหมู่บ้านอะไรเอ่ยตรงนี้น่ะทางเข้าหมู่บ้านยางหลวงนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนนะคะไปเที่ยวสาวกันเนาะวันนี้นะคะน่าจะมีพี่ๆหลายคนเนาะจองตัวไว้บ้างแล้วล่ะทีนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าสาวๆที่เราจะเจอนะคะเป็นใครบ้างอะไรแบบนี้นะคะเนาะโอเคค่ะไปลุ้นกันนะคะให้ทายดูว่าเป็นใครนะคะทุกคนถ้าเกือบรู้แบบดูปุ๊บนี่น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะโอเคค่ะไปชมกันที่นั่นเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านยางหลวงแล้วนะคะเนี่ยคุ้นๆไหมคุ้นไหมอันนี้หมูนะคะคุ้นไหมคะนี่แอบดูนะแอบดูสาวนะคะแอบดูนะว่าใครนะคะสาวสาวก็อยู่แอบหยุดเถียงนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมนี้นะคะแล้วก็พี่คำอีแล้วก็นินค่ะค่ะสวนพี่คำอีนะคะกระท่อมน้อยกระท่อมน้อยกระท่อมพังไปแล้วใช่ไหมตอนแรกกับลมแล้วตอนแรกกระท่อมอยู่ตรงไหนตรงนี้อ๋อโอ้ยพังหมดเลยเนาะพังหมดนะคะโอ้กะตั้งนี่ใส่สวนปีเขามีสมมติแล้วนี่โอ้เศรษฐีเศรษฐีเหมือนป่าไม้เลยนี่ชมโควิดนั่นก็เป็นป่าไม้อ๋อเคยเล่นน้องเนาะในน้องมีป้าอะนี่ป้าอะไรแล้วว่ากระท่อมน้อยคอยรักพังเลยทางเลยเนาะอันนี้อันนี้เขาเฮ็ดใหม่เนาะเฮ็ดใหม่สั้นนี่ก็เนาะเฮ็ดของเอก็ไอ้ยอต้อนรับแขกใช่ไหมกำเข้ากะเอาไปดูนะคะไปดูพี่เขามีปลูกอะไรบ้างดูนะธรรมชาติเนาะนี่หมากพีกแปลกประหลาดอันนี้เหมือนผลไม้อะเนาะเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกพี่ช้างร้องช้างกินแล้วช้างยังร้องไห้เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเผ็ดมากเลยเดี๋ยวเลี้ยวกินกับอานาเนาะนะปลาตาปลาเด็ดกินสดสดตัวหลอกไม่หลอกม้อนเนาะหมอปลูกเตะกันเนี่ยมาดูกันอันนี้คือวายพี่ขมีทำเองนะคะใช่ค่ะตั้งแต่วันที่28เดือน6 2021 21 22 23 24 3ปีสามปีผ่านมานะคะโอ้คุณครูขมิ้นนี่เก่งนะเก่งแล้วทำวายเป็นอันนี้เป็นมังหลอดหมักหลอดวายมังหลอดอันนี้วายมังหลอดแล้วก็เขากินน้ำมันแกกินน้ำกินได้จังเมากินได้จังเมาหรอเออก็เขากินได้หรอไม่เล่านะเออน้ำผลไม้ไงเนาะน้ำหมักไม้ไงน้ำหมักไม้ดองไหนวะเอาใส่แรงต้องใส่แรงโอ้กลิ่นมันนี่ออกมาเลยนะเหมือนเราอะเอาศกสาวเอาสาวไรวะโอ้ไรผมไรเหรอหนักแน่นมากว่าหนักแน่นแท้อะเรากลิ่นแรงมากเออกลิ่นแรงแท้ใช้ได้นะเนี่ยกำมันหักแล้วนี่เห็นสุขภาพยังโอ้สีเป็นแบบนี้เลยนะสีแบบนี้นะน่ารับประทานน่าดื่มอะซึมเต้นแต่เราผ่อนบืดๆแห้งเออสามปีนะสามปีอันนี้วายสามปีก็มันได้สามปีแล้วหมักโอ้โหไซส์มันจะแรงกว่าเบียร์นะเออเออพอดูบุดกำเนิดเนาะโบเจ้าโบเฮ็ดเลยนะม
มอยเฮ็ดต่อไปเฮ็ดขายอะไรเออเฮ็ดขายอะไรเฮ็ดขายอะไรนี่ปลูกต้นมันไวอ่ะเจ้าเจ้าหวานเนอะเจ้าลอยมือไปยังมีกินมีสมุนมุนอ่ะยังอันนี้อันนี้หวานแต่แสะเออโอเคโอเคใส่กล่องไงแถมโอเคอร่อยเนาะลืมไปแก้วหนึ่งหน้าแดงต้องลองชิมวันนี้จำนะเออหมักหลอดหมักหลอดเนี่ยเนาะพี่เขามีหมักหลอดก็เฮ็ดอะไรอ่ะเอาลูกหมักหลอดดิเฮือนั่นร้อนหมักไรก้อยโอ้โลเฮ็ดมักรอดที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่ามันแดงขึ้นมาก็ดนอย่างเดียวว่าโอ้มาเฮ็ดไว้อะไรเนาะเฮ็ดไว้อะไรโอ้กำเนิดฮูมิโอน่ะเดี๋ยวต้องเอาสุดก่อนเอาสุดจากพี่ขมีไปก่อนเฮ็ดง่ายง่ายทางมดปวดได้ก็มาใส่นี่ก็คือวันใส่ก็วันโป้แกนำหนูใส่เนาะหนูใส่นั่งใส่ก็วันนี่หมอกกระหือหรือว่าเฮาจึกกระหือก็ใส่ได้ถ้าว่าคนพุ่งนี่ใส่เอ็มพุ่งใส่ไปสองจ้อยสองจ้อยกําเดียวอ๋อน้ำตาลสองจ้อยเนาะอันนี้มันแน่เลยมันออกหน้ามันน้ำหนักมึงเลยอ่ะอ๋อแล้วก็ถึงแต่ว่าเขาลองไว้นี่ปีหนึ่งกินอะไรอ่ะหรือว่าต้องสามปีหกเดือนกว่ากินอะไรหกเดือนกว่ากินอะไรเนาะหกเดือนกินได้มันมักร้อนเนาะเนาะอันนี้ใบหึงหนึ่งหวานวะเนี่ยเนาะหึงหนึ่งหวานเออเป็นอ่ะนี่หมักหลอดหมักหลอดลองชิมไปหมักหลอดนี่ต้องเอาแบบสุกอ่ะสุกกําเดียวหรือว่ามันสุกเฮ็ดอ่ะสุกเฮ็ดเนาะอันนี้ช่างก็อย่าเอาสุกเฮ็ดสมมุติเนาะเดี๋ยวมันที่แขนนะจิ้มเลยแขนนี่พี่ใหม่เลยจิ้มตัวละจิ้มตัวกันนะจิ้มตัวกันนะเลิฟก็จิ้มอ่ะหวานอร่อยนุ่นหน้าก็อร่อยอ่ะแข็งแล้วมาที่มันใส่น้ำใสอ่ะเหมือนน้ำสูเนาะเหมือนน้ำสูอ่ะเหมือนน้ำสูนะเยอะกว่าอันนี้มะไก่มักใหม่มาแล้วนะมักกลับด้วยก่อนอะโลโก้สมห้ามันฉุกๆมันเราหมักมันกะเออหมักมันมะไก่กลับหมักไว้เออกำถามตื้อกันนั่นน่ะว่ามันแปดหรือว่าแปดได้หรือว่าเฮ็ดใหม่เด้อเออจื้อเนาะก็ได้ฮู้เนี่ยลูกไหนสับวายลูกไหนเออฝีมือครูคำอีใช่ทำขายได้เลยเออคมเม็ดคมเม็ดคมเม็ดเออนะอันนี้เป็นอันสาคูอันเต้ว่ะแล้วก็จึงอันอันซีก็ขาวนี่รอกันสาคูต้นซัมไปเอาติไหนมาครูคำอีซื้อมาค่ะก็ว่าซะสีมันมาจ้ะสีมันแปลกๆนะสีมันเหมือนสีแดงๆไว้อ่ะใช่มันจะออกมันไม่เห็นไม่ค่อยชัดออกเห็นละเออเนาะซึ่งเมืองไทยมาจากประเทศไทยเหมือนกันนะมาจากประเทศไทยเหมือนกันตีกินข้าวตาปลาข่อยกินข้าวตาปลาข่อยเราก็นั่งให้กำลังใจวิธีการนึ่งนะต้องใส่อันนี้นะใส่ถาดใส่ถาดนึ่งเหรอเอ้าเหรอที่บ้านแบบว่านั่นนะเหมือนอะไรนะที่บ้านเรานี่เราใส่อันนั้นกําเดียวอะใส่ตะแคงกําเดียวสิ่งนึงอะใส่หม้อนึงกําเดียวเอออันนี้สูตรของคุณอันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรโบราณนี่ค่ะสูตรโบราณอันนี้ให้กําลังใจไม่ฝ่ายให้กําลังใจนางให้กําลังใจนานๆเราจะได้เจอกันทีนะใช่ก็จะได้เจอกันไม่ง่ายอันนี้ก็หนีลูกมาอีกแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะนานมากใช่นานๆจะได้ถ้าไม่นัดก็ไม่ได้เจอกันนะใช่ค่ะผ่ายหนึ่งเลยนะอุ้ยมันเจ็ดถึงสองผ่ายนะเนาะขนมลูกมันใจขนเนื้อลูกขนเนื้อลูกว่ะลูกผ่ายเยอะว่ะไงแต่ผ่ายนี่มันผ่ายนี่มันลูกแปลกมันลูกผ่ายนี่ไงไอเดียวกันนี่มันลูกผ่ายนี่ไงหรือว่าตรงนี้มันมีความรู้สึกน้ำมาเปิดมันใกล้เปลี่ยนเลยกำลังเปลี่ยนเลยเป็นซะเนี่ยของพี่ใหม่เรียบร้อยนี่เขามีอะไรยังไม่สุกอะไรอยู่ในคอร์ดิโตโมในปั้นเสร็จหรือยังเข้าสาคูข้าวตาปลาเหลือเยอะน่าจะสองสามถาดกันจ้ะได้เลยออกมาเลยสร้างเชียงกันเลยว่ะเราไปดูนะคะไอสาคูเราเนี่ยไม่ต้องใส่ไฟใช่ไหมอันนี้ใส่แล้วเพราะแดดมันร้อนนะเอ้ยอันนี้ซุกเนี่ยอันนี้ซุกไอที่เอาวันไว้แก่อันนี้มาใส่ตั้งเหนือมันนี่ก่ะอ๋อซุกหน่ะอืมจะซุกหน่ะตัวมันนี่แกเนี่ยตัวหม้อกระทะ
ที่จริงแดดร้อนอยู่ไม่ต้องใส่ไฟก็ได้นะพี่มันจะได้สุกให้ช่วยอะไรไหมจ่อยใช่ไหมหม้อนั่นออกนะสุกแน่สุกก็หม้อออกนะตัวสุกดีด่ะตั้งแต่เอาทั้งใส่จานเนี้ยจานนั่นเนาะใบเตยก็ใส่อะใส่ใบเตยเป็นที่หอมอ๋ออันนี้เคล็ดลับอันนี้ใส่ใบเตยไปด้วยน่ากดงอนด้วยเนาะน่ากินมากกางแจ้งเลยเนาะนึ่งกางแจ้งเลยเนี่ยใส่ใช่ไหมเคยเฮียสั่งกินบ่อยที่นี่นี่สนใจเฮียสั่งกินบ่อยอันนี้ครัวคุณครูคำอีนะกางแจ้งล่วงเลยนะสุ่มกับมีดละหายแล้วสุ่มพังหมดแล้วนะแต่ก่อนมีสุ่มนี่เฮ็ดเดียนนะสุ่มพันกะเียงคนไล่อ๋อทำที่ซุ้มนะคะตอนนี้ซุ้มพังนะนะคะไปเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะถ้าสุกนะหน้าตาสาคูไส้หมูนะคะไก่ไส้ไก่อ๋อไส้ไก่นะคะบ้านไส้ไก่ไก่บ้านด้วยฝักฝักปลาอ่อนๆก็หน่อก็แบบเป็นไส้หมูตามคุณครูขมีไปนะคะว่าจะไปที่ไหนนะสวนพี่ขมีนี่กว้างมากใกล้มาเนี่ยใกล้มาครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกนะคะที่มาเยี่ยมสวนพี่ขมีนะคะอ๋อมังนาดก็ปลูกออกอันนี้มังนาดก็คือผลห้องไว้ซะสับปะรดอ่ะเนาะออกอันนี้สับปะรดอ่ะออกก็แง่งเลยคนน่ะมาเปิดโคตรนะอ๋อโอ้เฮ็ดสวนน้ำเต้นหน่อยเฮ็ดก็เลี้ยมจ้ะกะอ๋ออโลพ่อก็ขยันมากเลยนะปลูกสวนนะฮะมามาเฮ็ดปลูกขายอ่ะเนี่ยปลูกไว้ขายอ่ะอ๋อถ้ากินไม่หมดก็ขายอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะนี่วู้พักกี้น้ำเต้นน้ำมาเอากันซื้อพักกี้มากันน่ะพักเตยปลูกพักว่าน้ำทันนี่เนี่ยเนาะปลูกสวนเยอะมากนะคะปลูกผักเยอะมากนะคะดูพักกี้โอ้เอาเฮ็ดขายนี่ไรลีนี่พ่อขยันนะโอ้สวนกว้างมากเลยเดินตามไม่ทันนะคะไอ้ซ่าเป็นแซ่บดิหมากอะไรนะหนูไปดูนะคะแล้วพี่ก็มีอ๋อหมากคู่ไปเลยไม่มีไรเลยเยอะแรงเป็นยังไงเอ้ยต้นน้อยๆก็ออกน้ำหน่อมันก็เสียงอะไรก่อนต้นหมากคู่นะคะนี่พี่ทุนรู้จักบ้างต้นอะไรภาษาไทยนี่บันทองแซ่บเนี่ยบูเบอรี่กะมันแจ๋ะภาษาไทยนี่หมากคู่นะคะภาษาคือเท่าหมากคู่น่ะพอมันซึนหลายๆกันละวันซึนเยอะๆนะคะอันนี้เด็ดจะหมดแล้วเนาะสบายแล้วอันนี้จะออกเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆชาดำๆนี่จะหวานเนาะที่เป็นสีเจ๊ะสีแบบไก่เนาะอันนี้มันสีแดงกับน้ำจิ้มอะไรเนี่ยนะพอปาบนั่งก่อนที่หน่อได้เนาะพักกี้นะคะพักกี้ก็คือผักชีภาษาคือเน่าหองผักปอมเนาะผักป้อมนะคะอันนี้มะเขือม่วงนะคะทุกคนอู้พี่เขามีบอกว่าเด็ดขายทุกวันนะคะนี่ขายพักตั้งเท่านี้นั่นวะแปลงวะอะไรแปลงวะเนี่ยมาทิ้งหาปากเนาะห้าปากเองแต่นี่นี่ห้าปากสามมัดอ่ะอ๋อห้าปากหน่อยนี่หน่อห้าปากสามมัดหน่อโอ้ถือมัดใหญ่นะ
มัดใหญ่นะน่าจะทำส่งขายประเทศไทยประเทศไทยนี่มัด5บาท5บาทนิดเดียวเองนะมะเขือม่วงก็เยอะมากนะฮะเริ่มกันเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยมากผักชีมะนาวหอมใช่ผักชีนี่สดๆเลยอ่ะต้นนึงนี่คำเดียวเองนะกินเยอะๆกินเยอะๆออร์แกนิกต้นนึงนี่กินน้ำๆกินน้ำๆนี่เป็นอร่อยมากเลยอ่ะอีเวนสวนเนี่ยผูกน้ำเต้นน้ำว่ะกับตัวยะก็มาเมืองเอาหมักเมื่อไรอ๋อถ้าเราต้นหมักพริกเอาหมักพริกนี่ไงลองกินเหรอกลัวไม่กินเนื้อยังเพลาเพชรนะอร่อยอร่อยไม่คิดว่าจะเป็นหมักพริกนั้นเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นพริกเหมือนต้นอะไรลูกอะไรสักอย่างเนาะถึงจะแน่เคยพูดอ่ะคลิปนี้นะคะใหม่ต้องขอขอบคุณพี่ขมิยังหลงมากๆนะคะพี่ขมิก็เป็นไกด์ท่องเที่ยวเนาะไกด์นำเที่ยวในเชียงตุงนะคะพี่นี่กับนินินก็เป็นไกด์นะคะพี่นี่เป็นไกด์ที่ย่างกุ้งเนาะนินินก็เป็นไกด์ที่เชียงตุงหรือว่าทุกที่หรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหากันแล้วก็พูดคุยกันอะไรแบบนี้ต้องขอขอบคุณพี่นี่เนาะที่ชวนไปเที่ยวบ้านพี่คำอีหรือว่าชวนไปเที่ยวทุ่งหนองของพี่คำอีนะคะตรงนี้ถ้าเกิดพี่นี่ไม่ได้ชวนก็ไม่มีโอกาสได้ไปจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนไปอะไรเนี้ยก็ไม่กล้าจะไปหาพี่คำอินนั่นเองนะคะคือเป็นครั้งแรกของสาวใหม่เลยเนาะที่ไปเที่ยวหาถึงที่บ้านของพี่คำอีนะคะหรือคุณครูคำอีนั่นเองเนาะมีอีกอย่างนึงนะคะที่ติดใจมากๆเลยนะคะก็คือสปายไวน์ลูกไนท์นั่นเองนะคะคือพี่คำอีเนี่ยทำเนี่ยแบบอร่อยมากเนาะกินแล้วแบบติดใจแล้วก็กินแบบกินลงไปแล้วก็คือมันแบบซูซ่าซูซ่าเลยนะคะตรงนี้โอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวใหม่เสียงตรงด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย